สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมดันดอนนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Minecraft นะครับเป็นเกมที่เรียกได้ว่าอยู่มาอย่างยาวนานนะครับผมตั้งแต่ผมยังแบบเด็กกระโปกเลยอ่ะก็เป็นเกมที่ผมเคยเล่นมายาวนานมากแล้วผมเคยเล่นตั้งแต่ในมือถือมาจนถึงคอมนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ผมก็ยังเล่นอยู่ไม่รู้ว่าเล่นมายาวได้ยังไงสำหรับเกม Minecraft นะครับแต่รู้แค่ว่าเล่นมาเรื่อยๆไปปีไหนๆก็ต้องนึกถึง Minecraft นะครับแต่ตอนนี้ผมขอลดเสียงเพลงก่อนเพลงมันจะดังไปไหนแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ผมหยุดเล่นไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับใช่เล่นแทบทุกปีนะครับจริงๆสำหรับเกมนี้เล่นแทบทุกปีนะครับผมนะแบบเล่นมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ที่มันอย่าเรียกว่าตั้งแต่ที่มันเปิดตัวเลยนะตั้งแต่ปี2012ใช่2012ที่ผมได้มือถือเครื่องแรกของผมก็เล่นมันเลยนะผมไม่เคยรู้จัก Minecraft มาก่อนด้วยซ้ำนะครับมารู้จัก Minecraft แบบว่า Minecraft Alpha จริงๆก็ตอนจะขึ้นป.5แล้วประมาณ2013อย่างงี้นะครับมารู้จัก Minecraft ที่แบบสามารถตัดต้นไม้อะไรได้นะแต่ก่อนผมไม่รู้หรอกอะไรคือ Minecraft นะครับเห็นแรกๆคือแบบมันเขียนว่า Minecraft Demo แล้วคือแบบว่ามันมีแต่ซอมบี้ไว้ทุกคนที่ผมเคยเล่นน่ะมีแต่ซอมบี้อย่างเดียวแล้วก็สร้างบ้านได้นะครับถึงจะเอาชีวิตรอดก็เถอะนะถึงมันจะเป็นหมดเอาชีวิตรอดมันก็เล่นได้นะครับอันนั้นคือแต่ก่อนนะครับไม่ก็โคตรคิดถึงเลยเวอร์ชั่นเดโมกับไอ้เวอร์ชั่นอะไรอะอัลฟาแต่ตอนนี้เดโมมันเปลี่ยนไปแล้วนะเดโมมันก็กลายเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วที่มีแต่ซอมบี้อย่างเดียวนะซอมบี้มาเดินเพ่พ่านดาบก็ใช้ไม่ได้เวนใช้ได้แต่พิกแอคโอ้ my god โอเคนะผมก็สำหรับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับผมก็เป็น Java Edition นะครับไม่ใช่ Windows Edition ถ้า Windows Edition เนี่ยสามารถเปิด RTX ได้ก็ทุกคนก็โหวตกันมาว่าอยากใส่ Shader นะครับก็ผมก็เลยจัดมาให้นะครับผมจริงๆผมกะจะไม่ใส่เลยมั้งนะครับแต่ว่าโอเคผมก็เลยลองแบบว่าลองลงโหวตไปดูเผื่อทุกคนอยากจะดูแบบภาพสวยแต่ว่าถ้าดูแบบภาพปกติมันจะคลาสสิกกว่าอ่ะอันนี้เป็นแมปที่ผมมีนี่เป็นแบ็กอัพนะทุกคนแบ็กอัพจากเครื่องเก่าๆมาลงเครื่องใหม่นะครับแบ็กอัพทั้งหมดเลยนะครับนี่แฟนตาซีเวิลด์แฟนตาซีเวิลด์อันนี้คือแบบว่าสร้างหลายอย่างมากนะครับแต่ว่าสำหรับในคลิปนี้เราจะมาเล่นกันใหม่เราจะมาสร้างโลกกันใหม่นะครับใหม่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะจริงๆเราจะตั้งชื่อโลกว่า ND โอ้โหดีเอาอย่างนี้เลยแล้วกันเนี่ยระดับความยากปกติสูตรโกงไม่เปิดครับสูตรโกงโอ้โหนี่ผมเกือบลืมไปเลยเนี่ยทับเกมโหมดไอเวนเกมโหมด1เกมโหมด0เนอเวนโอเคตั้งค่าโลกได้ผมไม่ตั้งเราจะมาเริ่มเกมกันใหม่ไอเวนโคตรตื่นเต้นเลยตอนนี้โอเคนะเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างโลกใหม่กันเลยแล้วกันแล้วก็ไปดูภาพที่สวยๆกันดีกว่า 100% โอ้โหทำให้ผมลืม Minecraft เก่าไปเลยอ่ะโอ้ Minecraft ครับง่ายๆเลยนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่คือผมเองบัดดี้ผมเองครับนี่บัดดี้เป็นตัวบัดดี้นะทุกคนตัวที่ทุกคนน่าจะเห็นกันแหละนะตามในช่องผมอ่ะน่าจะเห็นไอ้ตัวนี้บ่อยแล้วแหละผมคิดว่านะถ้าใครที่แบบติดตามผมมาแรกๆเลยก็น่าจะรู้นะครับว่าไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรนะครับมันคือตัวที่เกาะอยู่ตรงหัวไหล่เกาะอยู่ตรงบ่าประมาณนั้นนะเกาะตลอดนะครับที่เล่น Roblox ใช่อุเพลงขึ้นเลยก็ตัดต้นไม้ใช่แล้วเกมนี้ไม่มีอะไรมากแรกๆมาเราก็ตัดต้นไม้นะครับเราก็สร้างบ้านลุยถ้ำคราฟเกาะครับเกาะอะไรวะครับเกาะนั่นแหละแล้วก็ครับเกาะนะครับครับเกาะเสร็จปุ๊บครับดาบเสร็จปุ๊บลงเอนชานอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรก็ว่าไปนะครับก็ไปที่เอ็นเดอร์ดราก้อนใช่เราก็ต้องหาประตูมังกรอีกโว้ยใหม่ก็ยุ่งยากซับซ้อนนะครับซึ่งผมไม่เคยเล่นไปถึงเอ็นเดอร์ดราก้อนเลยนะครับในตอนที่ผมเล่นแบบเอาชีวิตรอดนะส่วนมากผมจะไปเล่นแบบว่าแฟนตาซีเวิลด์มากกว่าแปลว่าไปสร้างเอาเองครีเอทีฟอ่ะแบบครีเอทีฟเวิลด์นะครับ
ส่วนมากไปสร้างเอาเองเลยใช่ไปสร้างแบบว่าสร้างเอาเองจินตนาการเอาเออพี่ประตูมังกรสร้างอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่เคยหาเจอนะไม่เคยหาเจอเนี่ยเอาชีวิตรอดเลยเจอแต่นี่โหมดครีเอทีฟแหละบินเลาะเล่นไปขุดดินลงไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแบบขุดดินลงไปแล้วก็ดูเออบางครั้งก็เผลอไปเจอนะครับตอนที่เล่นครีเอทีฟโหมดเอาชีวิตรอดนี่ยังไม่เคยเจอเลยนะหรืออาจจะเคยเจอไม่แน่ใจนะเพราะผมก็เคยแบบว่าเล่นหลายเล่นกับน้องบ้างเล่นคนเดียวบ้างนะครับเล่นคนเดียวก็อีกฟิลหนึ่งเล่นกับเพื่อนกับใครก็ช่างเออนั่นแหละนะก็อีกฟิลหนึ่งนะครับโอเคในเมื่อเราคราฟไม้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำอย่างนี้สวยงามได้โต๊ะมาแล้วนะครับนี่เรามีโต๊ะละโต๊ะคราฟใช่ไหมนี่โต๊ะคราฟที่เขาเรียกกันชุบตัดต้นไม้Minecraft เราต้องตัดต้นไม้นี่ผมไม่ต้องยากเลยว่ามาทำอย่างนี้แหละเนี่ยไม่ต้องยากมาทำอย่างนี้แหละเนี่ยไม่ต้องยากแล้วเรามาตรงนี้เลยนี่เราครับทีเดียวเลยนี่ได้24อันเลยเออเนี่ยผมก็สามารถที่จะมาอะไรวะเนี่ยผมมาของครับแป๊บนี่เป็นไงผมจะครับอันนี้ประมาณ2อันพอ2อันนะครับประมาณสัก2อันพอสุดยอดไปเลยทีนี้เราก็สามารถขุดปูนได้แล้วยุคหินยุคหินเสร็จก็ยุคเหล็กเสร็จก็ยุคทองแต่ว่าทองนี่ผมจะไม่ค่อยเอามาทำเกราะหรอกนะครับเกราะมันไม่แข็งแรงอ่ะเออเคยมาทำเป็นเกราะอยู่แต่มันไม่แข็งแรงนะครับมันไม่แข็งแรงอ่ะผมก็เลยแบบว่าไม่เอามาทำเป็นเกราะนะครับผมว่าจะเอาเกราะเหล็กมากกว่าอุ้ยแล้วผมเข้ามาที่ไหนเนี่ยมีฐานไหมเฮ้ยมีฐานพอดีเลยมีฐานพอดีสวยๆมีฐานพอดีเลยอย่าตกนะเว้ยอย่าตกขุดขอสักอันก็พอฐานเนี่ยขอสักอันอุ้ยกูแตกหน้าแตกยากเลยวะแค่ฐานโอ้โหไหนขอครับหน่อยขอดูภายในหน่อยภายในเป็นไงบ้างโอ้โหนี่ผมแทบไม่ต้องปักทอร์ชเลยเนี่ยเวนมีภาพสวยอย่างเงี้ยไม่ต้องปักทอร์ชเลยก็ได้เนี่ยใส่ภาพสวยมันก็ดีอย่างนี้แหละเออไม่ต้องปักทอร์ชหรือว่าจะทิ้งทอร์ชวุ้ยทิ้งผิดไอ้เวนโอ้ช่างมันเถอะเรามีสำรองเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมคราฟดาบได้ไงวะเนี่ยดาบเอาดาบปูนมีตัวอะไรมามีตัวอะไรมาอยู่รีดเสียงวิซอมบี้นั่นเองไหนซอมบี้อยู่ไหนวะซอมบี้น่าอยู่ข้างล่างแหละเหมือนก็ผมโยนผิดเฉยเลยอ่ะเฮ้ยทานมีหิมะด้วยจริงๆอ่ะเกมนี้ผมชอบเล่นแบบเงียบๆนะจริงๆไม่อยากจะมาเล่นแล้วก็พูดอย่างนี้เท่าไหร่นะครับแต่ในเมื่อเออแบบลงโหวตไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็โหวตกันมา Minecraft Minecraft นั่นแหละนะครับทุกคนเห็นทุกคนโหวตกันมาก็โอเคจัดให้นะครับซึ่งจริงๆผมก็เป็นคนตั้งแหละถามทุกคนว่าอยากให้ลองเล่น Minecraft ไหมนะครับบางคนก็อยากให้เล่นบางคนก็อยากให้เล่นเกมอื่นบางคนก็อยากให้เล่นเกมนู้นเกมนี้นะครับซึ่งบางครั้งผมก็เลือกไม่ถูกนะว่าจะเล่นเกมอะไรเฮ้ยติดไฟไว้ก็ดีนะสว่างๆอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะปลอดภัยนะติดทอร์ชไว้ดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไปหลงไหลกับไอ้ภาพเชเดอร์นะครับหลงไหลภาพเชเดอร์มากจนเกินไปจะโดนซอมบี้ตุยหลังเอาในต้องระวังนะทุกคนนะใครที่แบบว่าเล่นแชโดว์ภาพสวยเนี่ยแล้วคิดว่าแบบเฮ้ยทอร์ชเรืองแสงได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปหลงกลมันทุกคนถ้าทุกคนหลงกลปุ๊บเนี่ยทุกคนจะตายในถ้ำใช่เราเองอาจจะตายในถ้ำเพราะโดนซอมบี้ตุ๋ยหลังเลยล่ะโดนซอมบี้ตุ๋ยหลังนี่ไม่ตลกนะจะบอกให้อย่างถ้าเรามีของที่โคตรสุดยอดเลยแบบโคตรอภิมหาสุดยอดเลยแบบลาดจะแบบโอ้โหเวเลยกว่าจะหาของนี้มาได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไหนดูดิเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมดูทุกคน
โซนและโซนแล้วตอนนี้โซนแล้วแล้วผมเอาอะไรมาขุดเดี๋ยวผมเอาพิกแอคมาขุดหิมะเนี่ยนะไปขึ้นไปแล้วผมนะต้องการขึ้นไปเวนผมจะไม่อยากผมจะไม่เสียปูนเลยครับขุดขึ้นไปอู้หู้พังเลยไอเวนโอเคไม่เป็นไรครับทุกคนเรานี่คราฟนี่เลยได้มาแล้วเราเข้าสู่ยุคหินแล้วดูดิทุกคนโคตรเร็วเลยเดียวเราเข้าสู่ยุคหินแล้วแป๊บเดียวเข้าสู่ยุคหินแล้วมันก็เหมือนกับว่าแบบว่าผมอัดคลิปแล้วอะไรเงี้ยผมต้องจบให้ได้อะไรเงี้ยเออเหมือนมันท้าทายมากเลยอะโคตรท้าทายเลยตอนนี้ท้าทายมากโอ้ยเบเนยผมไม่อยากจะไม่อยากจะใช้รู้สึกไม่ดีอะพอแบบใช้แบบว่าใช้เนี่ยทุกคนเนี่ยพอผมใช้อิเตอร์หินเนี่ยเออหรือพิกแอคอะรู้สึกไม่ดียังไงไม่รู้อะเออพอแบบไปขุดดินอย่างเงี้ยขุดดินแล้วใช้อันเนี้ยเออขุดดินขุดหิมะอย่างเงี้ยแล้วใช้อย่างเงี้ยมันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ขอโทษด้วยทุกคนพอดีผมชอบให้มันเป็นแบบนี้นี่ทุกคนดูนี่เร็วกว่าเยอะเห็นไหมขุดหิมะแบบนี้เร็วกว่าเยอะเฮ้ยเอาจมหิมะมีหลุมไอเวนอุ้ยหนาวหนาวจัดหนาวจัดเวนผมต้องหาแกะสักตัวหนึ่งอะยังไม่เจอแกะเลยเนี่ยผมว่าจะไม่เจออะไรที่มันมาทำร้ายผมนะอย่านะกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยแย่มากมันเป็นอะไรที่แย่มากๆคืนนี้ซอมบี้อาจจะตุ๋ยหลังผมก็ได้ใครจะไปรู้เฮ้ยซอมบี้หรือเปล่าอ่ะโหหลอนหลอนไม่มีอะไรเฮ้ยคลิปเปอร์นี่ว่าไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างคลิปเปอร์คลิปเปอร์ได้คลิปเปอร์เดี๋ยวจัดให้อะไรวะงงพูดอะไรวะเนี่ยเลยไม่เจอแกะเลยถ้าเราเจอแกะแล้วคงคราฟที่นอนได้แล้วเอาไปว่าเดี๋ยวในพาร์ทนี้เราสร้างบงหาที่สร้างบงสร้างบงอะไรวะหาที่สร้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาที่สร้างบ้านกันนะในพาร์ทนี้นะแล้วก็เราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้ไอ้ตัวนั้นแม่มันจะระเบิดเราเละแน่นะรวมถึงบ้านเราด้วยถ้าหากเราสร้างมันแล้วจริงๆนะ Minecraft อ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม้เว้ยทุกคนจริงนะทุกคนคือไม้นะเพราะไม้เนี่ยเราสามารถคราฟอาวุธได้ถ้าไม่มีไม้เราก็คราฟอาวุธไม่ได้ถ้าไม่มีเหล็กเราก็คราฟอาวุธเหล็กไม่ได้ถ้าไม่มีปูนเราก็คราฟอาวุธปูนไม่ได้อาวุธปูนอุ้ยเวียนผมเข้ามาในป่านี่ทำไมวะมันจะโดนไหมเนี่ยถือดาบไว้ก่อนเฮ้ยเวียนมาแล้วตัวหนึ่งดูนั่นสิมีคนมาแล้วอู้อู้เด็กไม่มาด้วยใช่ไหมเอ้ยเอ้ยอุ้ยกลายเป็นนักล่ามอนสเตอร์แล้วนี่เอาดิเข้ามาเฮ้ยจุดเวียนเวนมันตุ๋ยหลังผมแล้วเวนเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เวนเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่ามันจะระเบิดเราเละเลยแล้วมันระเบิดตุ๋ยหลังผมอุ๊ยอะไรวะอะไรทำอะไรไม่ได้หรอกหูฟังของฉันน่ะมันมี surrounding mode อยู่ฉันได้ยินเสียงทุกสารทิศเลยได้ยินทุกทิศทุกทางนั่นแหละโอเคเอาเงียบเลยอ่ะเฮ้ยไหนอีกไหนมานี่ยืนทำบ้าอะไรอ่ะมานี่เลยนี่จะไม่ได้สร้างบ้านก็เพราะอย่างนี้แหละไอเวนไอเวนวิเพลงขึ้นวิเพลงอาหารก็ไม่มีกินเนื้อเน่าก่อนประทังชีวิตไหมไม่น่าจะเป็นอะไรที่ดีไม่น่าจะเป็นอะไรที่ดีความคิดนี้เป็นอะไรที่ไม่ดีจริงๆนี่ดูทุกคนเนื้อเน่าเอาไปแลกชาวบ้านได้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะคือมันเอาไปแลกชาวบ้านได้แลกชาวบ้านเลยวะแลกของนะประมาณนั้นอุ้ยลาวาเวนตกลงไปนี่แย่แน่เลยค่อยๆไปค่อยๆไปนี่พังออกไปเฮ้ยวัวเจออาหารแล้วนี่อาหารดึกครับทุกคนอาหารดึกอาหารดึกอาหารดึกเพราะมันขับยังไงล่ะมันก็เลยเป็นอาหารดึกอุ้ยเจอแล้วอาหารดึกแต่ถ้ามันเช้ามันจะกลายเป็นอาหารเช้าวัวพวกนี้จะกลายเป็นอาหารเช้าทันทีหากมันเช้า
เวนตกไปทั้งนั้นทำไมเวนตกไปทำไมเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยโอเคขุดต้นไม้อีกสักนิดแล้วก็ขวานนี่มันจะได้หมดทีขวานไม้เนี่ยไม่ใช้ก็เสียดายนะทุกคนเสียดายจริงนะเนี่ยใช้มันหมดไปเลยดีกว่าได้อยู่เก็บเอาไว้พวกขวานไม้เนี่ยผมไม่แนะนำนะทุกคนผมไม่แนะนำให้เก็บเอาไว้นะครับไม่แนะนำให้เก็บเอาไว้เพราะว่ามันเอาไว้ใช้แบบว่าสำหรับผมแล้วผมคิดว่าเอาไว้ใช้ตอนเริ่มต้นดีกว่าเริ่มเกมมาอย่างเงี้ยแล้วคราฟพวกนี้นะครับอาจจะคราฟทีละอันทีละ2อันก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะคราฟแบบว่าทีละ2อันแต่พอเริ่มเกมมาก็คราฟอาวุธไม้อย่างงี้คราฟทีละ2ไปเลยนะเผื่อแบบอันหนึ่งมันหลงๆลืมๆนะเหมือนเมื่อกี้นี้นะที่ผมโยนพิกแอคลงไปในถ้ำไปเวนนะครับอย่าประมาทนะทุกคนมันอาจจะเกิดขึ้นได้อาหารดึก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 ไอ้ไปไหนวะอาหารดึกอาหารดึกเอ้ยอาหารดึกเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยอย่าวิ่งดินี่วิ่งทำไมวิ่งทำไมใครให้วิ่งไอ้เวนไม่มีซอมบี้ไม่มีสเกลิตันอะไรหรอกดีอยู่ดีอยู่นี่อุ้ยทุกท่านทุกคนมีใครยืนอยู่มันไม่สนใจมันมองเรามันมองเราจุ้ยโอ้โหนี่ฆ่าไก่ไปด้วยเฮ้ยหนีเร็วหนีเร็วไอ้เวนไม่ได้กินข้าวอาหารดึกนี่คือเราฆ่ามันเราเอามันใช่อ่านเช้าคือเราปรุงมันสุกเลยโอเคมาผมหยุดตรงนี้ก่อนแล้วกันเวนโอเคหวังว่าจะไม่มีอะไรมานะครับโอ้โหได้ไม้เยอะเลยทุกคนสุดยอดได้ไม้มาแล้วนี่ผมก็จะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างไม่ต้องไปกลัวมันมันอยู่ข้างล่างสกิลิตันอย่ามานี่นะถ้าสกิลิตันยิงผมแย่แน่เลยเวนโอเคอ่ะเผาโอเคไม้จิ้มหมูนะครับไม้จิ้มหมูสักประมาณอ่ะ20แล้วกันดีมั้ยอ่ะ20เลยแล้วกันโอเคประมาณนี้โหได้มาเยอะอยู่นะได้มาเยอะอยู่โอเคพอแล้วพอแล้วเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเช้าแล้วเราไม่จะเป็นต้องใช้ทอสอีกต่อไปสวยงามเช้าแล้วครับทุกคนอย่างงี้นี่มีอาหารเช้ามาด้วยสุดยอดไปเลยได้อาหารเช้ามาแล้วอาหารเช้ากินกินอ้างพระอาทิตย์ทุกคนกินอาหารเช้าอ้างพระอาทิตย์โอเคมาเดี๋ยวปรุงให้มันสุกก่อนไอเวนต้องสุกหมดทุกอันถ้าไม่สุกก็แย่อยู่นะมันต้องสุกถ้าไม่สุกไม่ได้มันต้องสุกเอ้ยไปหาสร้างบ้านที่ไหนดีอุ้ยมีทานฮึบลงไป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 อุ้ยซอมบี้ก็มีผมแย่แล้วผมโดนล่อปะเนี่ยไม่อย่านะอย่าโดนล่อนะเว้ยมีเหล็กเอ้ยไม่ใช่เหล็กนี่หว่าเว้ยนึกว่าเหล็กโอเคอย่างนั้นก็เจอฐานนะครับไม่เป็นไรดีกว่าไม่เจออะไรถ้าลงไม่ดีแล้วไม่เจออะไรนี่แย่แน่เลยอะแต่ว่าเราเจอแล้วเจอฐานอันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจนะมันเหมือนอัปเดตเข้ามาใหม่อ๋อเป็นไอ้อิฐตัวนี้นี่เองอ้าวแต่ก่อนไม่มีนะทุกคนแต่ก่อนไม่มีอะไรแบบนี้ไม่มีแร่แบบนี้แต่ก่อนอะผมต้องไปเผาอะไรอะเผาอิฐเผาอะไรสักอย่างเอาอะแล้วถึงจะได้เป็นไอ้แบบที่เห็นอะแบบที่เห็นแบบไหนวะก็แบบนั่นแหละแบบคล้ายๆเป็นเหล็กนะครับเป็นเหมือนอิฐอะ1 2 3จึ๊บ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 ห้ามพลาดแม้แต่นิดเดียวหากเราพลาดฐานไปแม้แต่อันเดียวเราแย่แน่เพราะเราจะไม่มีไฟอุฐานโคตรเยอะว้าวฐานเยอะมากเวนถ้ามีปีกนี่ผมบินขึ้นไปเลยนะแต่นี่ไม่มีปีกไงบินไม่ได้ใช่แล้วโดดน้ำโอ้โหเดี๋ยวโอ้มีบอกต้องมีซอมบี้ใต้น้ำอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเลกก่อเฮ้ยผมเห็นเหล็กเดี๋ยวมันต้องเอาปูนมาปิดก่อนไหมเอาปูนเอาอะไรมาปิดก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันต้องเอาปูนมาปิดดูดิทุกคนเฮ้ยปิดเลยผมต้องการมันผมต้องการเหล็กนี่
ต้องการเข้าสู่ยุคเหล็กแล้วโอเคนี่ผมจะขุดลงไปได้ไหมเฮ้ยได้ระวังน้ำอย่าทะลักนะน้ำน้ำไม่น่าทะลักหรอกนี่ถ้าผมขุดลงตรงนี้ลงไปเรื่อยๆอ่ะถ้าผมขุดตรงนี้ลงไปอ่ะผมโดนแน่เอามีแค่นี้เหรอเหล็กมีแค่นี้เหรอสองก้อนนี่บ่จี้ได้เหล็กมาสองก้อนก็ถือว่าไม่ได้อะไรเอ้ยอะไรวะถือไม่ได้อะไรวะเหล็กดิบเหล็กดิบต้องไปเผาก่อนเฮ้ยขึ้นไปเฮ้ยรีบขึ้นไปเร็วเราจะตายกันหมดชิปปึ๊บโอ้โหขึ้นมาที่ไหนเนี่ยเวียนเฮ้ยโอ้โหอยากไปตรงนั้นอ่ะวินไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก่อนสร้างบ้านขอตะลุยก่อน my god ขอตะลุยก่อนนะเฮ้ยทางขึ้นตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีทางลงขึ้นดีกว่ามีเหล็กไหมอ่ะเหล็กมันจะยังไม่เห็นสักอันเท่าไหร่สักอันเท่าไหร่อะไรวะได้มา2อันโอ้โห my god Minecraft ไม่มีอะไรให้ตะลุยอีกเยอะเลยโอ้เยอะมากเฮ้ยๆอะไรพินผ่านไปวะไกลเหรอไก่นี่ไก่โอ้มันลอยได้ทุกคนไก่มันลอยได้โอ้สุดยอดไปเลยเฮ้ยเอายังไม่เอาเดี๋ยวนะตัวมันหายแต่วิญญาณมันยังอยู่โอ้ตอนนี้ข้ามอีกแล้วยังไม่เจอแกะเลยสักตัวเนี่ยเวนยังไม่เจอแกะเลยตัวหมายก็ดูดิผมเก็บของมาเยอะมากเลยอะแต่แบบบ้าต้องมีเบ็ดไหมอะไอเวนแต่ว่าภาคเนี้ยมันน่าลุยน้ำมากเลยนะดูสิทุกคนมีแบบนี่อย่างนี้เอาจริงอะ Minecraft ที่มันอัปเดตมาเนี่ยมันมีแบบว่าเหมือนออกซิเจนที่เราสามารถหายใจใต้น้ำได้เป็นเหมือนฟองขึ้นมาคล้ายๆไอหินม็อกคล้ายๆหินแมกมาไหมน่าจะประมาณนั้นไอเวนไม่เจอแกะเลยจริงๆด้วยไอเวนคราฟเรือดีไหมเนี่ยคราฟเรือก่อนเวนเฮ้ยแย่แล้วมันจะอย่าจะซูมทำไมวินมันจะโยนใส่ผมเจ็บนะเนี่ยโดนแล้วเจ็บนะเนี่ยมันขึ้นมาแล้ววินโยนมาดิอะไรอ่ะธนูเหรอเอามันถือเบ็ดมาเอาไอ้วินไปขอเบ็ดหน่อยไอ้วินซอมบี้น้ำขอเบ็ดไม่ทิ้งเบ็ดมาให้ด้วยอ่ะทำไมไม่ทิ้งเบ็ดให้ด้วยไอ้วินผมกำลังจะคราฟเรืออยู่เลยโอเครีบคราฟเรือรีบหนีกันดีกว่าแพเอ้ยเดี๋ยวแพไม้ไผ่เอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแพไม้ไผ่เหรอโอเคต้องไปตัดไม้ไผ่มาแต่ผมไม่มีไม้ไผ่ดิผมมีแต่ไม้โอ๊กครับเรือครับเรือเออไปเร็วเราต้องรีบไปแล้วโอเคเอาเรือนี่เราจะไม่แบบว่าลงไปแบบว่าไม่มีเรือติดขัดเฮ้ยมันเจออะไรเนี่ยไม่ใช่ต้นไผ่ครับไม่ใช่ต้นไผ่ไม่ใช่ต้นไผ่แต่ถ้าตรงไหนที่มีแพนด้าเนี่ยมีต้นไผ่แน่นอนฮึบโอเคเฮ้อโอ้โหพังเลยพังเร็วมากเลยอะอะไรตรงนั้นอะลาวาใช่ไหมไม่เดี๋ยวขอลงสถานีตรงนี้หน่อยสถานีอะไรวะโอเคเฮ้ยแกตัวแรกของฉันในที่สุดเราก็จะได้นี่สักทีเวนเฮ้ยเกิดเหตุไฟไหม้รีบไปดูต้องรีบไปดูอุ้ยซอมบี้มันเฮ้ยครีเปอร์ก็มาเวนไหนไปดูดิไฟไหม้โอ้โหไอเวนแล้วทำไมมันต้องโอ้แล้วต้นไม้คือแบบมาอยู่ใกล้ลาวาไม่แปลกเลยที่จะไหม้ตกลงไหมหรือไม่ไหมเฮ้ยขอทีดิขอทีเถอะไอเวนเฮ
เคได้แก่แล้วตัวหนึ่งโอ้คลิปเปอร์สองตัวเจอทรายด้วยทรายก็สำคัญนะขุดไปสักหน่อยไหมขุดทรายไปด้วยทุกคนเอาไปทำกระจกบ้านในพาร์ทนี้ผมจะมาสร้างบ้านเลยดีกว่านะครับสร้างบ้านสร้างบ้านมันก็ต้องมีกระจกไม่มีกระจกมันก็ไม่สวยงามละสินี่โอ้เยอะมากเลยขุดไม่อั้นทุกคนจุ๊ยโอ้ยแย่แล้ว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 ไปเวนไอ้ซอมบี้เวนตัวนี้อุ้ยมันคือซอมบี้อะไรวะโอ้ซอมบี้ที่มีหอกนี่หว่าไอ้เวนเฮ้ยรีบขึ้นเรือแล้วก็รีบหนีดีกว่าไหมเอาเรือผมพังอยู่ตรงนั้นน่ะนี่เก็บเรือมาแล้วก็รีบหนีเอ้าโอเคโอ้มันยังอยู่เหรอแย่แล้วหนีอย่าลงเรือทำไมแล้วเฮ้ยแกตัวที่สองระเบิดดิแน่จริงอ่ะเฮ้ยจิ๊กจ๊ะเฮ้ยหิมะตกไอ้เบนตกใจเลยเนี่ยเฮ้ยซอมบี้อะไรเนี่ยซอมบี้ชาวบ้านชาวบ้านแถวนี้มีหมู่บ้านนะดิหมู่บ้านล้างก็เปล่าเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้อะเจอหมู่บ้านล้างก็ได้เฮ้ยตายซะไม่ต้องอยู่หรอกไอ้เบนอยู่ไปก็เปลืองทรัพยากรมาเล่นกัน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 เว้ยเสียงใกล้มากฮัลโหลระเบิดโอ้ยระเบิดว้าหนีวิ่งไปไหนก็ไม่ปลอดภัยโอ้นี่เอาดิวินชุบทุบปลับปั๊บเจอโดนสวยคาบเตียงได้แล้วโอเคต้องเลือกเตียงสีเตียงขอแบบสีเตียงคลาสสิกเลยดีกว่าละกันนั่นคือสีแดงนั่นเองขอสีแบบคลาสสิกอย่างนี้แหละชอบคาบเตียงชิบโอ้ได้มาแล้วต้องการสีแดงสีดั้งเดิมได้มาแล้วสีดั้งเดิมนี่ครับทุกคนเตียงสีดั้งเดิมเป็นแบบนี้นะเผื่อใครไม่รู้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าเล่น Minecraft มานานแล้วแล้วเป็นผู้เล่นเก่านี่น่าจะรู้นะครับว่าไอ้สีแดงนี่เป็นเตียงที่เบสิกโคตรสีเตียงโคตรเบสิกอ่ะน่าจะแบบเล่นมานานมากแล้วตั้งแต่ที่แบบยังไม่มีการย้อมสีอะไรได้โคตรคลาสสิกเลยยุคนั้นอ่ะเฮ้ยกระต่ายกระโดดดอง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 เลยทุกคนเอาหนีเลยอ่ะมันหนีเอาหายไปไหนละลงถ้ำไปแล้วเหรอไม่น่าใช่โอ้ฝั่งนี้ฝนตกโอ้โหฝนตกมีปลาเยอะอยู่นะอะไรปิ้งๆอ่ะเฮ้ยปลาหมึกปิ้งคืออะไรวะขอเราลงไปสักหน่อยดิปลาหมึกปิ้งๆนั่นมันคืออะไรแย่แล้วอะไรวะเนี่ยผมไปตีมันแล้วมันแสงมันหายเลยเฮ้ยอย่าไปมองเอ็นเตอร์แมนอ่ะผมมันยืนอยู่ข้างล่างคนเดียวทุกคนดูดิแอบมองหันมานะหันมาไหมฮัลโหลจื้อแย่แล้วแต่ฝนตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหมันโอ้น่าจะตายก่อนไหมตายก่อนวินมันอ้าปากเลยผมเมื่อกี้เฮ้ยเจออาหารเอาอาหารก่อนช่างหัวเอ็นเดอร์แมนก่อนเฮ้ยแต่ถ้าฝนเลิกตกนี่บันไลเลยนะพวกมันจะมาไล่ฆ่าผมหรือว่าน่าสยองสุดๆเลยว้าว
แกโอ้โหไฟไหม้ลามโคตรเลยอ่ะนี่ผมอยู่ที่เดิมอยู่เหรอนอนก่อนเย่เช้าแล้วสวยงามอู้หวังว่าอินเตอร์แมนจะไม่มาหาผมนะมันน่าจะลืมผมแล้วแหละช่างเถอะวู้มีม้าด้วยเอ้ยไม่ให้ขี่ปะเอ้ยผมไม่ถือดาบดิผมต้องใส่อานม้าก่อนแน่ๆเลยไม่มีอานม้าโทษทีเฮ้ยขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยเฮ้ยอย่าไปตีมันไอ้แมงมุมอ่ะตีมันอะไรเนี่ยเดินไปหาแมงมุมอย่างเดียวเลยนี่กะจะให้ตีเลยใช่ไหมกะนะไม่ให้ตีเลยหรือกะจะให้ตีเลยยังไงฮะอีเวนเฮ้ยสร้างบ้านแถวนี้ไหมแถวนี้มันดูดีอ่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือการล่าอาหารล่าอาหารก่อนแต่บ้านก็ต้องสร้างเลยเวนกล่องครับก็ต้องครับเวนหีบสมบัติก็ต้องครับครับให้หมดเลยโอ้ my god ไม่เจออะไรเลยเจอแต่ต้นไม้กับแดดที่ส่องมามีหมาด้วยแต่ไม่มีกระดูกมีแต่เนื้อเราต้องหาหมามาผจญภัยด้วยกันแล้วสวยเฮ้ยหมาหลายตัวอยู่เหล็กโอ้โหเจอเหล็กกูอย่างนี้ขอหาเหล็กขอเหล็กก่อนไอ้วินวู้ช่างหัวหมาตอนนี้ช่างหัวหมาก่อนเหล็ก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 หืมหมดเรียงโอเคเหล็กหมดละหรือมันอาจจะยังไม่หมดก็ได้มาแต่ยังมีอีกเยอะแยะเลยเฮ้ยนอนนอนนอนสบี้เกิดนี่แย่นะแน่เลยที่นอนเนี่ยฮ่าๆเช้าแล้ว it's very easy ทุกคน Minecraft อันนี้อะไรข้างในเอ้าทำไมเป็นปูนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะผมเคยมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเย้โอ้ยแย่ผมเจออะไรเนี่ยสปอนซอมบี้เหรอจู่เจอสปาวโอ้โหโอ้ยแย่ผมว่าอยู่ทำไมผมว่าอยู่อะไรวะเพิ่งมาเจอเออเฮ้ยฟาร์มของชัดๆเลยเนี่ยเวนเดี๋ยวติดทอชก่อนจากตรงนี้ติดถึงอยู่โอเคได้เข้าไปเลยนะวู้ติดอ้อมเลยนี่ติดอ้อมไปเลยวู้ my god อะไรจะโชคดีขนาดนั้น my god เจอของแบบโคตรอภิมหาเลยตอนนี้วู้ถ้ำใหญ่อยู่นะทุกคนผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นหลักแหล่งที่ดีในการหาแร่หาทุกอย่างเลย my god ไม่อยากเชื่อเลยมาตรงนี้ก็เจอแบบว่าเจอหลายอย่างเลยเจอแบบเจอหลายอย่างไหมเนี่ยเพิ่งเจอสปอร์นะครับสปอร์ซอมบี้เจอสปาวซอมบี้ไม่ก็เจอหางหมูไหนวะนั่นไงหมูก็นั่นแหละนะครับนี่ม้าเดี๋ยวเราค่อยมาลองขี่กันดูโอเคมาขออนุญาตสร้างบ้านก่อนแล้วกันเริ่มจากการสร้างบ้านเดียวดีกว่าสร้างบ้านสร้างหน่อยดีสร้างตรงนี้แล้วกันนับไปกี่บล็อกดีเอาความกว้างที่เท่าไหร่ดีวะที่เท่าไหร่ดีหนึ่ง2 3 4 5 6เอาความกว้างที่6บล็อกเลยน่าจะพอดีนะสร้างบ้านกันเลยดีกว่าเย้สร้างเป็นไม้จินตนาการสูงนะนี่ปูนต่อปูนและนี่จะเป็นบ้านหลังแรกของผมยังไม่ต้องเอาใหญ่มากเท่าไหร่เอาแค่นี้ไปก่อนเอาแบบพองามไปก่อนเป็นบ้านเหลี่ยมและนี่น่าจะเป็นที่อยู่ที่เราจะผจญกันไปในหลายๆพาร์ทที่จะมานี้เย้ yeah, สุดยอดไปเลยข้างล่างมีอะไรบ้างไม่รู้ทำไมมีแดดส่องเข้าไปผ่านวะเอาไม้หมดเธอไม้หมดเห็นไหมทุกคนไม้มันสำคัญมากอย่างที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปหรือต้นเกมที่ได้เล่นผ่านมาว่ามันสำคัญแค่ไหนไม้เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเฮ้ยลืมประตูได้ยังไงประตูเปิดไปทางไหนดีประตูเปิดไปทางพาทิศแล้วกันมันดูน่าอยู่จังวะสร้างขนาดนี้คือแบบกะจะอยู่ถาวรเลยหรือเปล่าเนี่ย
ตรงนี้เราได้เป็นบ้านมาแล้วนะได้เป็นโครงสร้างมาแล้วอุ๊ยแต่ตรงนี้มันต้องมีแบบว่ากระจกซะหน่อยเวนต้องรีบแล้วเผากระจกสักเผาดินดินอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคดินอยู่ตรงนี้ผมสามารถที่จะเผากระจกได้นี่ทำกระจกไว้เลยชืบชืบชืบอืมเบสิกสุดๆครับกระจกอย่างนี้อืมโอ้ดูดิว้าวเฮ้ยติดไฟอีเวนเกือบลืมไอเวนเกือบโดนซอมบี้แล้วใช่ไหมล่ะเกือบโดนซอมบี้แล้วไม่ล่ะไอเวนเฮ้ยขอดูจากข้างนอกหน่อยสวยแค่ไหนว้าวสวยงามมากเลยทุกคนโอเคมันอาจจะดูแบบเหลี่ยมๆนิดนึงแต่ว่าก็ดูสวยดีคีปเปอร์จะไม่มาระเบิดบ้านผมใช่ไหมเวนถ้ามันเห็นผมจากข้างนอกอะแล้วผมแบบเดินเข้าไปใกล้มันอย่างเงี้ยมันอาจจะระเบิดนะเป็นไปได้ที่มันอาจจะระเบิดโอเคบ้านผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะสร้างไว้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก่อนอื่นผมขอไปลงถ้ำนี้ก่อนสักหน่อยลงสักนิดหนึ่งเอื้อเสียงเพลงโคตรชิลเลยตอนเนี้ยชิลเกิร์ดอ้าวถ้ำแค่นี้เหรอผู้ถ้ำเอ้ยเดี๋ยวมันอาจจะไม่ได้มีแค่นี้ลองขุดไปดิเฮ้ยมีต่อถ้ำเหมือนจะมีทางต่อลงต่อลงไปเรื่อยหรือเปล่าถ้ำเหมือนจะมีทางลงไปต่อครับมาขุดไปอ้าวไอ้เพนโอ้ทะลุมาเลย my god ผมก็นึกว่ามีทางถ้ำเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเสียงดินตกใจอะไรวะเนี่ยเอ้ยจุ้ยเกือบตกไอ้เบนโอ้ตรงนี้ใหญ่ใช้ได้นะตรงนี้เบิ่มๆเลยอ่ะคือลือเลยเจอเหล็กอื้อหือพลาดไม่ได้ครับไอ้เบนต่อปูขึ้นไปต่อชิบให้มาแค่นี้นะอ่ะเวนทำไมผมไม่ทำทางลงมาวะเนี่ยไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเฮ้ยมันรอเราอยู่อ่ะมีตัวหนึ่งรอเราอยู่นั่นคือคลีปเปอร์เฮ้ยเหมือนผมจะเจออะไรเล็กโอ้ถ้าในพาร์ทนี้ผมเจอเหล็กเยอะๆนี่ผมคงครับแบบว่าเกราะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะประจนภัยในพาร์ทต่อไปได้เลยเนี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยพยายามอะไรอยู่ซอมบี้พยายามจะมาอันนี้ผมอะทำร้ายผมอะแต่ผมไม่ให้ทำร้ายยืนหาไม่เลยมันต้องการอะไรอะมันร้องอะไรอะฮะนี่ต้องการอะไรอะไม่ช่วยหรอกไหนสไปเดอร์เฮ้ยสไปเดอร์ไปเด้อเฮ้ยอย่าหวังว่าจะไม่เจอนะเอ้าคริปเปอร์เสียคริปเปอร์หายไปคริปเปอร์หายไปโอเคยังไม่เข้าตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวมันเป็นน้ำเหรออย่าผมบอกว่าอย่าพยายามเจอก็เจออีกอุ้ยอุ้ยผมมันไล่ล่าผมมาแล้วตามหลังผมมาแล้วเออเฮ้อโดนยิงเฮ้อเฮ้อเฮ้ยทางนี้ก่อนก็ได้อะโลยิงยิงซอมบี้นู่นเฮ้ยตกว้าโอ้โหมาได้ไงวะเฮ้ยอยู่ไหนสเกลิตันอยู่ไหนเวนโผล่หัวมาดิถ้าเจอจะฟันให้ยับเลยสวยแค่นี้ผมก็สามารถที่จะใส่ตรงไหนดีโอเคผมจะไว้ประมาณตรงแถวๆนี้มาปุ๊บผมก็ใส่เนื้อเข้าไปเฉยโอเคมามันเริ่มกระบวนการทำอาหารกันสวยโอ้โหได้แล้วดูดิโคตรเร็วแป๊บเดียวผมได้บ้านได้ทุกอย่างแล้วในพาร์ทเดียวเนี่ยสุดยอดไปเลยครับได้มาแล้วโอเคเอาแร่มาใส่ตรงนี้โอเคผมจะต้อง
จบคลิปกันแล้วเนี่ยผมนะก็เดี๋ยวสำหรับเกม Minecraft นะผมในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะผมนะก็เห็นคริปเปอร์นะครับแล้วก็เห็นหมูนะครับแต่ยังไม่เห็นวัวถ้าเห็นวัวนี่จะเอามาทำเป็นเกราะอยู่นะครับเอาไว้ประชนภัยสำหรับพาร์ทต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็นั่นแหละเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันใหม่ก็ยังไม่อยากจบคลิปเลยจริงๆนะคือ Minecraft มันเล่นเพลินมากเล่นเพลินมากจริงนะสำหรับเกมนี้ก็พาร์ทนี้ก็น่าจะยาวอยู่พอควรโอเคนะผมก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทหน้านะครับเราก็จะมาตะลุยถ้ำผจญภัยกันนะครับแล้วก็มาปลูกข้าวปลูกอะไรก็ว่ากันไปนะครับในพาร์ทต่อไปนะผมนะก็พาร์ทต่อไปนี้น่าจะลงตัวแล้วนะครับน่าจะแบบลงถ้ำได้รัวๆแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีเกราะทองแล้วด้วยเกราะทองอะไรวะเกราะเหล็กเออเกราะทองผมไม่แนะนำทุกคนผมไม่เอาผมไม่ใส่เลยนะครับอาจจะใส่โชเท่เฉยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวสลับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมสลับเกม Minecraft นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ